สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาทำทริปเล็กๆให้พร้อมกับการทดลองการทำนะครับแต่วันนี้ผมก็มีของเล่นมาใหม่เป็นเมนบอร์ด ASUS B85 เป็นรุ่นแวนการ์ดครับรุ่นนี้ขึ้นชื่อเพราะว่าทนแน่นอนหลายคนอาจจะมีวิดีโอที่ ASUS เคยโฆษณาไว้ว่ามันทนขนาดไหนนะครับผ่านดินผ่านทรายผ่านน้ำนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นจัดมาเป็นทริปหนึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเมนบอร์ดรุ่นนี้ก็ได้นะครับก็คือใครที่มีปัญหาแบบคอมทำไมเมื่อก่อนจอไม่เห็นจอฟ้าบ่อยเดี๋ยวนี้จอฟ้าบ่อยเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นเลยแต่พอเปิดเครื่องไปปุ๊บฝุ่นเยอะเรามาปัดฝุ่นก็แล้วต่างๆก็แล้วเครื่องก็ยังมีปัญหาอยู่ก็จริงๆแล้วนะครับที่ฝุ่นมันลงไปในตัวซ็อกเก็ตแรมพวกนี้เล็กๆขาสัมผัสนะครับมันมีคราบออกไซด์ต่างๆตามพวกนี้ครับผมเคยเจอเหมือนกันเวลาเล่นเพราะบ้านผมเวลาใช้งานนั้นเป็นเคสแบบเปิดไม่มีเคสวางเปื่อยพอผ่านไปสักครึ่งปีจะเริ่มมีปัญหาแล้วจอฟ้าบ่อยมากไม่ทราบสาเหตุทำยังไงก็มีจอฟ้านี่ผมมีวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆครับตอนการเตรียมพร้อมอย่างแรกหนึ่งให้เราทำการถอดฐานไบออสก่อนเพื่อที่ป้องกันความเสียหายนะครับแล้วจะเป็นยังไงตามมาชมกันเลยครับผมเอาละครับมาแล้วทิปเด็ดๆหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทิปนี้ทำไมมีแปรงสีฟันทำไมมาจัดริมอย่างนี้วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาทำอะไรให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับตอนทำก่อนทำต้องถอดฐานตลอดนะครับชักกันไปเลยล้างตรงไหนสกปรกนะครับเช่นตรงแรมเนี่ยครับตัวดีเลยเวลามีคราบออกไซด์ต่างๆสกปรกจะชอบทำให้เครื่องเรามีปัญหาก็ทำการล้างไปให้หมดนะครับซ็อกตรงซ็อกเก็ตตรงนี้จริงๆซึ่งส่วนของตรงภาคจ่ายไฟตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้แกะตอนล้างอาจจะยังไม่แกะไม่เป็นไรหรือว่าหลายคนตอนล้างแกะเลยก็ดีนะครับเพื่อที่ทำการว่าตอนเราไปตากแดดอุ่นแห้งๆน้ำมันจะได้ออกอย่างหมดจดนะครับส่วนนี้ก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ลงอันนี้เป็นซันไลท์นะครับก็พอดีใส่ในขวดปั๊มครับก็ล้างให้มันสะอาดตรงไหนที่คิดว่ามันสกปรกทำให้เครื่องเรามีปัญหาก็ล้างกันไปส่วนฝาซ็อกเก็ตตัวนี้ผมแนะนำให้ถอด CPU และทำการใช้ที่ครอบตอนแถมมานะครับเพื่อกันขามันล้มหลังจากล้างแล้วก็ทำการล้างสันไลออกให้สะอาดนะครับพวกสติกเกอร์พวกนี้นะครับถามว่าโดนน้ำได้ไหมโดนได้นะครับล้างเราล้างปกติแต่อย่าไปขัดมันอย่าเอามือไปจับมันไม่งั้นสติกเกอร์มันจะยุ่ยหรือลอกนะครับตรงนี้ก็คือโดนน้ำได้หมดแต่เราอย่าไปจับแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับรับรองว่าคุณจะได้เหมือนของใหม่เอี่ยมโอเคครับเดี๋ยวไงต่อตามไปดูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปก็ไม่มีอะไรยากครับนำเมนบอร์ดที่ทำการล้างสะอาดแล้วนำมาตากแดดส่วนนี้ให้ทำการถอดฮีทซิงค์ตรงนี้พร้อมกับฮีทซิงค์ภาคจ่ายไฟออกให้หมดนะครับแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปอย่างรุ่นนี้จะเป็นกิ๊ดล็อกก็แค่กดดันลงมาแล้วก็บีบเท่านี้มันก็จะหลุดออกไปนะครับโดยบางรุ่นอาจจะเป็นน็อตเกลียวน็อตก็ทำการขันออกไปนะครับเพื่อที่จะให้หยดน้ำข้างใต้ตัว IC ภาคจ่ายไฟนั้นแห้งจริงๆนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นแผ่นซิลิโคนตรงนี้นะครับที่เราทำการล้างผมแนะนำว่าให้แกะก่อนล้างก็จะดีนะครับเพราะว่าบางทีจะมีที่ฝุ่นในส่วนนี้ตรงนี้ก็ให้ทำการแกะให้หมดทั้งส่วน P
PCS และจะภาคจ่ายไฟนะครับเพียงเท่านี้ก็รอให้แห้งตากแดดทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงหรือใครไม่มั่นใจก็ทิ้งไว้ทั้งวันก็ได้ครับเพื่อให้มันแห้งสนิทถ้ายังไม่แห้งห้ามนำไปใช้งานเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะทำการอาจจะเกิดการช็อตได้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไงเดี๋ยวจะมีทริปเด็ดหน้าผมจะมาให้ชมกันครับสวัสดีครับ